มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีขับรถไถสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี 2561/2562 ค่ะการทำนาขึ้นนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2561/62ที่แปลงเกษตรกรบ้านหนองเบนหมู่ที่1ตำบลขันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับอำเภอสิรินธรสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวซ์จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดในสภาพพื้นที่จริงทั้งเรื่องการเตรียมดินการใช้เครื่องหยอดการกำจัดวัชพืชการให้ปุ๋ยการให้น้ำการถอนแยกให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่โดยมีเกษตรกรในเขตอำเภอสิรินธรและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมงานประมาณ500คนหลังจากพิธีเปิดงานนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายทวีมาศขาวเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามฐานเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่การหยอดเมล็ดพันธุ์การไถกรบการใส่ปุ๋ยเป็นต้นนายทวีมาศขาวเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งมีความต้องการปีละประมาณ8ล้านตันซึ่งขณะนี้เราผลิตได้เพียง5ล้านตันต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศทำให้ต้องนำข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบทดแทนดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาขึ้นใน33จังหวัดซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาจำนวน 100,000 ไร่ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 14,332 รายในพื้นที่ 126,891 ไร่ซึ่งเกษตรกรผู้ร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐคือได้รับสินเชื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน15ไร่ดอกเบี้ย 0.01% ประกันภัยความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยชดเชยไร่ละ 1,500 บาทให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดตลอดฤดูการผลิตมีการรับซื้อผลผลิตโดยสหกรณ์และภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลและมีการกันราคารับซื้อผลผลิตที่ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ8บาท